เพชรตาเสือจากบทประพันธ์ของสิทธาเชตวันตอนอาถรรพ์ไม้ไผ่ทองเผือกเห็นสุริยาวรมันล่องหนหายวับไปก็ไม่ได้ประมาทคาดหน้าศัตรูแต่อย่างใดพยายามทรงจิตไว้ในระดับอุปจารสมาธิไม่ให้วอกแวกครั้นได้เห็นพายุใหญ่โหมมาฟ้าแลบฟ้าผ่าสนั่นวันไหวสายฝนกระหน่ำอย่างน่าสะพรึงกลัวก็อ่านเกมออกจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากเป็นด้วยอำนาจกสินน้ำกสินลมของขรัวชีเปลือยที่บันดาลให้เกิดฝนฟ้าพายุร้ายจำต้องแก้ลำด้วยกรรมวิธีพริกจิ้มพริกเกลือจิ้มเกลืออนุภาพกสินดินน้ำลมไฟของไสยศาสตร์ไม่มีทางจะสู้ได้กับกสินสิบของทางพุทธศาสนาจึงกำหนดวายโยกสินตามแนวทางคำพีวิสุทธิมรรคน้อมจิตดิ่งวูบเข้าสู่จตุทัชฌานด้วยความชำนาญเป็นวสีภาวะออกจากจตุทัชฌานมาอยู่ที่อุปจารสมาธิอุกหานิมิตของวายโยคล้ายไอหมอกข้าวที่เพิ่งปลงจากเตาเมื่อกลายเป็นปฏิภาคนิมิตสภาวะคล้ายไอหมอกข้าวนั้นก็แน่วนิ่งเป็นประกายดุจรัศมีดาวประกายพฤกษ์เมื่อถอนจิตออกมาที่อุปจารสมาธิปฏิภาคนิมิตของวายโยธาตุนั้นยังคงตั้งมั่นอยู่ด้วยอำนาจฌานสี่จึงน้อมจิตอธิษฐานอุปจารสมาธิขอให้ลมปากของข้าพเจ้ามีอนุภาพเหมือนลมมหาประลัยล้างโลกในวันสิ้นโลกจงเรียพัดเอาฝนพายุมนวิชาของสุริยาวรมันให้สูญหายมาลายไปสิ้นในพริบตาแต่จงอย่าได้ทำอันตรายให้แก่ชีวิตสรรพสัตว์แม้กระทั่งยอดหญ้า ก็จะได้ชอกช้ำสาธุพุทโธสาธุธรรมโมสาธุสังโฆอธิษฐานจบก็เป่าลมออกจากปากเบาๆยาวๆทันใดก็เกิดอัศจรรย์ปฏิภาคนิมิตที่เห็นอยู่นั้นได้แปรเปลี่ยนเป็นมหาพายุใหญ่อันมีอำนาจมหาศาลพัดกระจกเอาพายุฝนของสุริยาวรมันให้หายไปหมดสิ้นครัวสุริยาวรมันนักพรตเปลือยตะลึงใจหายเป็นคำรบสองไอ้ท้องเผือกเด็กวานซืนปากยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมมันเก่งจริงๆสามารถแก้มนต์วิชาของเราได้อีกแผนจะใช้พายุฝนเป็นม่านบังตาเข้าล้วงทวารลากเอาไส้ทองเผือกออกมาเป็นตือหวนไม่สำเร็จตามแผนเสร็จแล้วจะพลิกตำราคัมภีร์เล่มไหนสู้กับมันดีว่าครัวเท่าคบคิดอย่างเร่าร้อนใจเหมือนถูกไฟสุมทันใดทองเผือกก็ตะโกนเย้ยหยันใหญ่ภัยมาให้ปวดหัวใจว่ายังไงครับท่านอาจารย์สุริยาวรมันอย่ามัวแต่ล่องหนกำบังตัวด้วยความกลัวตายอยู่เลยถ้าเก่งจริงสมดังราคาคุยแล้วล่ะก็โผล่หน้าออกมาตะบันกันให้เห็นดำเห็นแดงเร็วเข้าเถอะหรือว่าวิชาที่เด็ดได้หมดไส้หมดพุงเสร็จแล้วก็บอกมาไอเด็กเปรตนักรถที่เปลือยด่าลั่นอยู่ในใจวาจาเย้ยใหญ่ภัยของทองเผือกจะลึกลงไปถึงฤาษีดวงทวารปากคอของเจ้าเด็กอสุรกายคนนี้ช่างร้ายกาจมันหอกดาบทิ่มแทงสดประสาทเสียนี่ก็ไรทำอย่างไรหนอถึงจะเอาชนะมันได้ทันใดก็สว่างแวบในปัญญาที่เกิดขึ้นในดวงจิตยามจนตรอกครัวเดรัจฉีคิดไม้ตายได้เป็นไม้ตายสุดท้ายที่จะสู้แบบทิ้งทวนจึงร่ายเวทมนตราอธิษฐานธาตุกสิณพิญญาหายวับหนีออกไปจากที่นั้นพร้อมกับเรียกให้นักพรตกระโหลกดำติดตามไปโดยเร็วเมื่อฝ่ายตรงกันข้ามเงียบไปท้องเผือกก็เอะใจจึงกำหนดรู้ด้วยกสินภาพก็เห็นขรัวชีเปลือยกับสิทธิ์ก้นกุฏิกำลังแปลงกายเป็นนกกระจิบตัวน้อยบินปลอหนีเข้าไปในป่าไผ่บนเนินเขาทางทิศตะวันออกก็อ่านเกมทะลุสุริยาวรมันไม่สู้เสียแล้วกำลังเพ่นหนีหางชี้เข้าป่าไปฮ่าจะหนีไปไหนโจรเท่าขืนปล่อยให้หนีไปก็เหมือนปล่อยเสือหนีเข้าป่ามีแต่จะสร้างภัยอันตรายให้กับคนทั่วไปจำจะต้องจับตัวเอาไว้ให้ได้แล้วลงโทษให้เข็ดขี้อ่อนขี้แก
ท้องเผือกร้องร่าออกวิ่งตื้อตามเข้าไปในป่าอย่างรวดเร็วไม่ตั้งอะไรกับกระทิงแหกดงพอร่างกายลับตาพวกผู้กองจอไปแล้วอาศัยเงาไม้เป็นที่กำบังจึงร่ายวิชาอธิษฐานกสิณธาตุตามแนววิสุทธิมรรคว่าด้วยอิทธิวิธีแปลงกายเป็นเหยี่ยวนกเขาโผผวาบินขึ้นฟ้าตามติดไปไม่รอช้าอันว่าเหยี่ยวนกเขามีสัญชาตญาณหูไวตาไวยิ่งนักบินว่อนติดตามค้นหาในป่าภัยอยู่ไม่นานก็เหลือบเห็นครัวชีพเปลือยที่แปลงเป็นนกกระจิบซ่อนอยู่ในพุ่มกอไผ่ป่าจึงโฉบทลาเข้าใส่หมายจะใช้องค์เล็บขยุ่มให้อยู่หมัดครัวเท่าเจ้าเล่รีบฉลับบินปรอหนีไปอย่างว่องไวตามแผนที่กำหนดไว้โดยมีเหยี่ยวนกเขาแปลงกวดติดตามไปอย่างเอาเป็นเอาตายอีกประมาณ1เส้นหรือ20วาเป็นกอไผ่ป่าขึ้นหนาแน่นนักพรตกระโหลกดำที่ซุ่มตัวอยู่ตามแผนของพระอาจารย์นั้นได้เตรียมตัดไม้ไผ่เสียมปลายแหลมยาวประมาณ1วาจำนวน10ท่อนไว้เรียบร้อยแล้วเป็นแผนแก้เคล็ดวิชาทันที่จะใช้ไม้ไผ่สดเสียมปลายให้แหลมเหมือนหอกเพื่อล้างอาถรรพ์วิชาเอาชนะกสิณ10นั่นเองเพราะต้นไผ่เป็นไม้อาถรรพ์เหมือนต้นอ้อและต้นสนอที่สามารถใช้พิฆาตวิชาคงกระพันชาตรีได้อย่างเฉียบขาดแต่สำหรับไม้ไผ่ป่าแล้วสามารถเอาชนะกสิณ10ได้สุริยาวรมันนึกกระยิมใจเมื่อทองเผือกแปลงเป็นนกเขาบินไล่กวดตามหลังมาเข้าแผนที่วางกับดักไปจึงพุ่งปราดฉบทลาผ่านกอไผ่ที่นักพรตกระโหลกดำซุ่มตัวอยู่ไปอย่างปราดเปรียวเหยี่ยวนกเขาแปลงไล่กวดตามติดด้วยความชะล่าใจพริบตานั่นเองนักพรตกระโหลกดำที่ซุ่มตัวอยู่ในกอไผ่ก็เงื้องาท่อนไม้ไผ่เสียมปลายแหลมยาวเหมือนหอกพุ่งเข้าใส่อย่างรวดเร็วเสียงดังฉึกแม่นยำเหมือนจับวางหอกไม้ไผ่เสียบเข้ากลางลำตัวเหยี่ยวนกเขาอย่างจังทำให้ร่อนทลาเสียหลักตกพลักลงมายังพื้นดินทันทีจุกเสียดเกือบไวปราณเดชบุญที่เกราะแก้วมณีโชติที่อธิษฐานห่อหุ้มไว้นั้นช่วยป้องกันไว้ได้ครึ่งหนึ่งแต่ก็เล่นเอาเกือบชักตาตั้งเพราะแพ้อาถรรพ์ไม้ไผ่พลันร่างของเหยี่ยวนกเขาก็คืนสภาพเป็นทองเผือกนอนฟุบอยู่กับพื้นหายใจหอบแหกๆเหนื่อยเหมือนจะขาดใจเพราะอาถรรพ์ไม้ไผ่ตัดกำลังในกายไปค่อนครึ่งเขายื่นมือสั่นระริกไปจับไม้ไผ่ท่อนนั้นไว้บอกตัวเองว่าไม้ไผ่ท่อนนี้เองเกือบทำให้เราเป็นผีไปแล้วนี่แหละผลแห่งความประมาทกำเริบใจคิดว่าศัตรูหมดฝีมือแล้วที่ไหนได้มันล่อเราเข้ามาสู่กับดักฝ่ายสุริยาวรมันเห็นลูกศิษย์ทำงานตามแผนอย่างได้ผลก็รีบแปลงกายคืนสู่ความเป็นมนุษย์อย่างเดิมเดินหัวร่อร่าเข้ามาอย่างวางกล้ามร้องเย้ยว่าไงโว้ยไอเด็กน้อยลูกกระหำใสเอ็งเสร็จข้าแล้วนักพรตกระโหลกดำพนมมือกล่าวอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสแผนของพระอาจารย์เจ๋งจริงๆไออสุรกายทองเผือกโดนหอกไม้ไผ่ของข้าน้อยเข้าจึกเดียวถึงกับทลาตกดินเป็นนกปีกหักไปเลยสุริยาวรมันเอามือตบศีรษะปีศาจแล้วว่าเอ็งทำได้ดีมากข้านึกว่าจะพ่ายแพ้เสียทีมันเสียแล้วแต่พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยดลใจให้นึกออกได้ในวินาทีสุดท้ายว่าไม้ไผ่ดิบที่ตัดสดๆออกจากกอไผ่เสียมปลายแหลมทำเป็นหอกใบพายสามารถล้างอัฐานวิชากสิณ10ด้านอิทธิวิธีและมโนมยิทธิได้ทุกรูปแบบฮ่าฮ่าไอ้ทองเผือกยังไม่ตายสนิทยังมีลมหายใจหอบแหกๆหมอบดมฝุ่นอยู่นั่นเราจะจัดการกับมันอย่างไรต่อไปเอ็งคิดว่าควรจะจัดการกับมันสถานใดดีล่ะมันทำท่านอาจารย์กับข้าน้อยอย่างเสียหายเจ็บปวดร้ายแรงยิ่งนักต้องเอามีดสับให้มันขาดเป็นท่อนๆ อย่าให้นกกากลืนกินแค่นคอเลยข้าเห็นด้วยแต่ต้องตัดเอาหัวมันหิ้วไปฝากหลวงพ่อลุยอาจารย์ของมันให้เต้นผางๆเป็นผีเขาจากนั้นเราค่อยจัดการกับหลวงพ่อลุยให้เป็นศพวิเศษไปเลยหลวงพ่อลุยจะต้องกระอักคราวนี้แน่เมื่อรู้ว่าลูกศิษย์พ่ายแพ้เสียทียังหมดรูป
เอามีดดาบไม่ฆ่าได้แล้วอาจารย์จะลงมือเองหรือครับมันต้องฆ่าเองถึงจะตัดคอยทองเผือกให้ขาดสะบั้นได้เพราะมือของเองไม่ถึงวิชา ยังอ่อนกว่าไอ้ทองเผือกอยู่หลายขมนักพรตปีศาจยืนดาบหัวปลาหลดคมกริบที่มันเนรมิตขึ้นจงให้สุริยาวรมันแต่โดยดีแต่ในใจนั้นนึกเสียได้โอกาสยิ่งนักเพราะทองเผือกทำกับมันยังเจ็บปวดให้ได้รับความอับอายจึงอยากจะหั่นคอทองเผือกเสียเองแต่ก็เกรงใจอาจารย์สุริยาวรมันจับดาบหัวปลาหลดแหลมเปียบคมกริบปานมีดโคนกวัดแกว่งไปมาคมดาบเป็นประกายดุจสายรุ้งเดินย่างสามขุมเข้ามาหยุดยืนจังก้าค้ำหัวทองเผือกที่หมอบฟุบอยู่กับพื้นดินหอบหายใจสิครองบานไอ้ทองเผือกข้าจะตัดคอเองให้วิญญาณออกจากร่างไปเป็นผีสัมภเวสีขอให้อโหสิอย่าได้อาฆาตจองเวรกันเลยเพราะนี่คือเกมการต่อสู้ย่อมมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแพ้หรือชนะเมื่อเองตายเป็นผีไตหงไปแล้วข้าจะจัดข้าวปลาอาหารเป็นเครื่องเส้นให้เองกินอิ่มสักมื้ออยู่หรอกฮ่าฮ่าฮ่าว่าแล้วก็เงยหน้าขึ้นฟ้าระเบิดหัวร่ออย่างเย้ยฟ้าท้าดินเยี่ยมผู้ชนะพริบตานั้นเองทองเผือกก็ไหวตัววูบเวียงขาเตะตูมตัดเข้าขาพับครัวชีปลีอย่างรวดเร็วสุริยาวรมันตกใจร้องเอิบออกมาลั่นเสียหลักล้มไหหลังตึงลงฟาดพื้นเหมือนต้นไม้ทุกคนเพราะทองเผือกเตะรวบขาทั้งสองเข้าตรงขาพับอย่างจังหนับอย่าว่าแต่คนเลยเทวดาก็ต้องหงายพลึงพริบตานั้นเองทองเผือกก็ลุกขึ้นอย่างรวดเร็วกระโจนเข้าใส่เป็นจังหวะเดียวกันกับที่สุริยาวรมันพลิกตัวก้มโกงคงจะลุกขึ้นยืนทองเผือกกำกระชับหอกไม้ไผ่ไว้ในมือแน่นแล้วก็หมายเอาก้นกอยของฝ่ายนั้นที่เปลี่ยวเปล่าเป็นเป้าหมายสำหรับพิฆาตจากนั้นก็พุ่งหอกไม้ไผ่แหลมเปียบเข้าทวารหนักเสียงดังกรอดพาตลอดตับไตไส้พุงทะลุถึงคอหอยจดมันสมองในกะโหลกศีรษะสุริยาวรมันสะดุ้งแอ่นร้องเหมือนวัวเหมือนควายที่ถูกเชือดมือทั้งสองตะกายอากาศตีนทั้งสองสั่นริกปากอ้าตาเหลือกลานหน้าขาวเผือดไม่มีเศษเลือดแต่เลือดทะลักทลายออกมาทางปากทางจมูกและทวารเหมือนดังแทงวัวแทงควายเป็นทีของฉันบ้างละท่านอาจารย์หอกมกษักของอาจารย์เองกลับคืนสนองเสียบทวารของอาจารย์เสียเองขออโหสิเถิดทองเผือกร้องร่าอย่างมีชัยชำนะแต่แล้วก็ใจหายวาบเมื่อเหลือบเห็นนักพรตปีศาจพุ่งหอกไม้ไผ่เข้ามาใส่ด้วยความเร็วปันจรวดจึงรีบพลิกตัวหลบต่อยหอกกระถันเฉียดเฉียวคอหอยไปนิดเดียวอย่างหน้าหวาดเสียวเฮ้ยมึงยาทองเผือกร้องตะวาดกระโจนเข้าใส่นักพรตปีศาจขณะที่มันหันไปคว้าหอกไม้ไผ่ที่กองอยู่บนพื้นพอมันหันกลับมาพร้อมกับหอกไม้ไผ่ในมือทิ่มแทงเข้าใส่เขาก็หลบวาบแล้วฟาดแข้งหนักเหมือนเสาไฟฟ้าฟาดตูมเข้าชายโครงทำให้มันผวาเสียหลักร่อนทลาออกไปตะครุบพุ่มน้ำและเหยี่ยวดังโครมใหญ่ท้องเผือกกระโจนตามเข้าไปหยิบเอาหอกไม้ไผ่ซัดเลี้ยวเข้าเสียบกลางหลังอย่างจังทะลุออกหน้าอกโอ้ยปีศาจนักพรตกระโหลกดำแผดร้องสุดเสียงด้วยความเจ็บปวดดิ้นกระเดากระเดาอยู่ครู่หนึ่งก็เงียบพริบตานั้นร่างของมันก็สลายหายวับไปในอากาศตามสภาวะความเป็นพูดผีที่ไร้ตัวตนกลับคืนสู่สภาวะโอปปาติกะท้องเผือกถอนให้ใจเฮือกใหญ่หันกลับมายังสุริยาวรมันที่ยังไม่ตายแต่อาการก็กระดักกระเดี้ยร่อแร่เต็มทีครัวเดรัจฉีมิจฉาทิฐิพยายามผนึกลมปราณยืดอายุไขตัวเองออกไปอย่างทรหดตามแบบฉบับจอมขมังเวทผู้ยิ่งใหญ่เลือดยังไหลทะลักออกมาจากปากไม่ขาดสายตะแกเหลือกตาฝ้ามัวคำเม่นมองทองเผือกอย่างอาฆาตแค้นภาพของทองเผือกเบลอๆคล้ายมองผ่านกระจกฝ้ามัวครัวผู้ชะตาขาดถึงคราวฆ่าตามวิบากเข็นเสียงออกมาแผ่ววิวกูจะขออาฆาตมึงกับหลวงพ่อลุยไปทุกภพชาติครอกกล่าวขาดคำก็มีเสียงดังครอกในลำคอ
กระอักเลือดออกมาจากปากเป็นสายขอพับขาดใจตายความตายของเดียรัตถีสุริยาวรมันทำให้ทองเผือกสลดใจที่ตนเองมากลายเป็นนักฆ่าผู้กล้าหาญไปเสียแล้วผิดศีลข้อ5ปานาติบาตฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างเต็มที่เต็มทางเลยทีเดียวจะอ้างว่าเป็นการฆ่ามารมิจฉาทิฏฐินอกเขตพระพุทธศาสนาเกิดรู้สึกตะกิดตะขวงใจจะเข้าหลักการโพธิสัตว์ของมหายานไปดังเรื่องมีอยู่ว่าหลวงจินต้ากวยมีความอิจฉาริษยาเจ้าอาวาสซึ่งเป็นธรรมาจารย์มีชื่อเสียงอุกโคตแม้แต่คุณนางผู้ใหญ่ในราชสำนักก็ให้ความเคารพนับถือหลวงจินต้ากวยจึงปรึกษากับหลวงฟูสิทธรักว่าคืนนี้จะลอบสังหารเจ้าอาวาสด้วยการวางเพลิงเผากุฏิให้ไฟคลอกเจ้าอาวาสเป็นทำนองเกิดอุบัติเหตุเจ้าอาวาสเลินเล่อทำไฟไม่กุฏิตัวเองด้วยความประมาทหลวงฟูปฏิบัติตนเคร่งครัดในแนวทางโพธิสัตว์เห็นว่าถ้าปล่อยให้หลวงจินต้ากวยวางเพลิงเผาเจ้าอาวาสสำเร็จแล้วก็หลวงจินต้ากวยก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ก่อกรรมทำบาปหนักต้องลงนรกอเวจีขุมลึกที่สุดอย่ากระนั้นเลยเพื่อที่จะช่วยหลวงจินต้ากวยไม่ให้ลงนรกอเวจีหลวงฟูจึงจัดการทุบศีรษะหลวงจินต้ากวยด้วยท่อนไม้จนกระโหลกแตกละเอียดถึงแก่มรณภาพจากนั้นจึงไปสารภาพผิดกับเจ้าวาดว่าที่เขาจำใจต้องฆ่าหลวงจินต้ากวยผู้เป็นมิจฉาทิฏฐินั้นก็เพราะไม่ต้องการให้หลวงจินต้ากวยตกนรกเพราะฆ่าเจ้าวาดดังนั้นเขาจึงชิงฆ่าหลวงจีนต้ากวยเสียก่อนเพื่อที่เขาจะขอเสวยกรรมลงนรกอเวจีแทนหลวงจีนต้ากวยเสียเองวิธีนี้เป็นการสงเคราะห์หลวงจีนต้ากวยฉันเมตตากรุณาอย่างดีที่สุดแล้วที่ศิษย์อย่างเขาพึงจะกระทำนี่คืออุดมคติของโพธิสัตว์ฝ่ายมหายานยอมฆ่าครูบาอาจารย์เป็นการป้องกันไม่ให้ครูบาอาจารย์ทำชั่วโดยตนเองยอมตกนรกอเวจีเพราะถือว่าทำไปด้วยบาปบริสุทธิ์ถึงจะตกนรกก็คงไม่นานจะต้องมีโอกาสพ้นโทษจากนรกมาบำเพ็ญบารมีโพธิสัตว์ช่วยเหลือสรรพสัตว์ในโลกต่อไปอีกเป็นงั้นไปทองเผือกไม่อยากจะถือคติบาปบริสุทธิ์แบบนั้นเพราะถึงอย่างไรก็หนีไม่พ้นข้อหาฆ่าคนตายอยู่ดีนั่นเองบาปที่จะได้รับจะไม่ผลอย่างเต็มที่เต็มทางไม่มียกเว้นดังนั้นไม่มีอะไรดีกว่าการยืดอกรับกรรมนี้อย่างกล้าหาญพร้อมแล้วที่จะชดใช้กรรมในนรกอย่างน่าชื่นตาบานเมื่อคิดได้แล้วเช่นนี้เขาก็รู้สึกสบายใจขึ้นไม่น้อยความสลดใจจางหายไปจึงคุกเข่าลงกราบศพสุริยาวรมันแล้วว่าขอให้ดวงวิญญาณของอาจารย์สุริยาวรมันไปสู่อาณาจักรสวรรค์ของพระผู้เป็นเจ้าในลัทธิของท่านเถิดอย่าได้อาฆาตจองเวรกระผมเลยถึงอย่างไรกระผมก็ยินดีอยู่แล้วที่จะรับกรรมในครั้งนี้เพื่อให้กฎแห่งกรรมของพระพุทธศาสนาทรงความศักดิ์สิทธิ์ยุติธรรมสืบไปโดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังสำหรับศพของอาจารย์อย่าได้ห่วงว่าจะต้องนอนอ้างว้างอยู่กลางป่าให้เป็นเหยื่อแร้งกาหมาจิ้งจอกที่จะมารุมกัดกินเลยกระผมจะจัดแจงเรื่องศพให้เป็นที่เรียบร้อยขอรับรองว่าจะไม่แจ้งให้มูลนิธิปอเต็กตึงนำรถมาเก็บศพแต่กระผมจะส่งศพให้กลับไปนอนตายตาหลับอยู่ในแผ่นดินกัมพูชาบ้านเกิดของท่านกล่าวจบเจ้าหนุ่มร่างอัปลักษณ์ซึ่งเป็นคนธรรมดาแต่ไม่ใช่ธรรมดาก็ลุกขึ้นยืนอย่างสงบสำรวมจิตยังทรงตัวอยู่ในระดับอุปจารสมาธิขององค์กสินถอยหลังออกมา1ก้าวน้อมจิตเข้าสู่จตุตฌานในชั่วพริบตาด้วยความชำนาญเป็นวสีภาพก้าวถอยหลังก้าวที่2ก็เพิกภาพกสิณทิ้งไปแล้วน้อมจิตเข้าสู่ฌานที่ไร้รูปคืออรูปฌานที่4คือเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานเรียกว่ากระโดดข้ามขั้นกันเลยทีเดียวแบบเข้าฌานอย่างพิเศษพิสดารด้วยความชำนาญสุดยอดท้องเผือกถอยหลังก้าวที่3ออกจากเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานวูบต่ำลงมาที่ปฐมฌานหรือฌานกสิณที่1แบบกระจนลงจากบันไดขั้นสูงสุดลงมาที่บันไดขั้นล่างสุดก้าวถอยหลังอีกเป็นก้าวที่4เพิกกสิณปฐมฌาน
แล้วพุ่งจิตขึ้นไปที่อากินจัญญายตนะฌานหรืออรูปฌานที่3เป็นฌานจิตวางซึ่งเป็นฌานจิตวางที่นิกายเซนบูชากันนักหนาว่าเป็นแดนพระนิพพานซึ่งแท้จริงยังติดความว่างอยู่เป็นอุปกิเลสอย่างหนึ่งถอยหลังก้าวที่5พาจิตดิ่งพระสุทธาวูบลงมาที่ทุติยฌานถอยก้าวที่6เพิกกสิณทุติยฌานขึ้นไปที่วิญญาณัญจายตนะฌานถอยก้าวที่7พาจิตดิ่งวูบลงมาที่ตติยฌานถอยก้าวที่8เพิกกสิณตติยฌานพุ่งวาบขึ้นไปที่อากาศานัญจายตนะฌานถอยก้าวที่9พาจิตดิ่งวูบลงมาที่จตุตฌานซึ่งเป็นฌานกสิณขั้นมาตรฐานสำหรับการเล่นฤทธิ์แนวพิญญา5ตามแนวทางวิสุทธิมรรคตอนนี้เองเขาน้อมจิตต่ำลงมาที่อุปจารสมาธิแล้วอธิษฐานว่าขอให้ซากศพของสุริยาวรมันผู้เป็นเดรัจฉีนอกเขตพระพุทธศาสนาจงได้สลายตัวไปเป็นความว่างเหมือนความว่างของอากินจัญญายตนะฌานเถิดอัศจรรย์อะไรถึงขนาดนั้นศพหน้าทุเรศของชีเปลวรมันที่นอนจมกองเลือดทรงกลิ่นคาวคลุ้งอยู่นั้นก็มีอันสลายตัวหายวับไปในอากาศธาตุทันทีทันใดเหมือนหนังแขกอินเดียเหลืออยู่แต่ความว่างเปล่าไม่มีร่องรอยใดๆว่าเคยมีศพคนตายอยู่ตรงนั้นแม้แต่เลือดทุกหยดที่ซึมซาบแดงเถือกอยู่บนพื้นดินก็พลอยหายจ้อยไปด้วยการเข้าฌานแบบพิสดารนี้เป็นวิธีการเล่นฤทธิ์แบบรวบยอดโดยไม่จำเป็นต้องแยกกสิณทั้ง10ให้เหมาะเจาะสำหรับฤทธิ์แต่ละกสิณให้เสียเวลาเพราะจิตเป็นธรรมชาติรู้รอบรู้ลึกรู้กว้างขวางทุกอย่างเมื่อจิตชำนาญในฌานกีฬาแล้วย่อมจักสามารถเล่นพลิกแพลงผาดแผลงสำแดงลวดลายได้อย่างพิเศษพิสดารสารพัดรูปแบบดังนั้นฌานกีฬาแบบควันเกลียวเชือก998เกลียวสมบัตินี้จึงสามารถครอบการแสดงฤทธิ์ทุกประการในกสิณทั้ง10กองอย่างครบวงจรเมื่อจัดการฌัพนกิจศพสุริยาวรมันด้วยวิธีพิสดารเรียบร้อยแล้วก็บอกตัวเองว่าไม่มีปัญหาจากนั้นจึงออกจากป่ามาด้วยความปลอดโปร่งโล่งใจต่อไปนี้ครัวเดรัจฉีสุริยาวรมันหมดสิ้นอิทธิพลอันชั่วร้ายที่จะครอบงำชายฝั่งทะเลตะวันออกแล้วจะเหลืออยู่แต่ผีดิบมือปืนทั้ง4พระนอที่เป็นบริวารเท่านั้นแต่ก็เป็นเรื่องจิบจ้อยไม่ยากที่จะจัดการในเวลาใกล้เคียงกันนี้หลงจูชินมีปัญหาเคร่งเครียดปรึกษากับกำนันเฮงณที่บ้านไร่ของหลงจูชินเป็นกรณีด่วนโครงการอิสเทิร์นซีบอร์ดจะมีการสร้างท่าเรือน้ำลึกที่แหลมฉบังด้วยนั้นเป็นแผนงานโครงการแย่มือมาของรัฐบาลคาดว่าในเร็วๆนี้จะต้องเป็นความจริงกำนันเฮงกล่าวยืนยันให้หลงจูชินได้รับทราบในฐานะที่กำนันเฮงเป็นผู้มีเส้นสายในวงการเมืองเบื้องสูงมีอิทธิพลเป็นที่ยอมรับดังนั้นข้อมูลที่เขาป้อนให้นี้ถือเป็นข่าวกรองที่ควรแก่การเชื่อถือได้เกือบเต็ม 100% ทีเดียวแปลว่าราคาที่ดินกำลังจะบูมทั่วพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกว่างั้นเถอะหลงจูชินกล่าวอย่างสนใจยิ่งเพราะเรื่องนี้เขากำชับกำนันเฮงให้คอยติดตามข่าววงในมาตลอดเนื่องจากน้องชายของกำนันผู้นี้เป็นนักการเมืองทรงอิทธิพลและอำนาจมืดได้รับการเลือกตั้งเป็นส.ส.มาหลายสมัยกำนันเฮงย่อมสามารถสืบเอาข่าวนี้ได้จากน้องชายสบายมากต่อไปนี้ราคาที่ดินแถบชายฝั่งทะเลตะวันออกจะแพงกว่าทองคำแน่ๆเพราะน้องชายของผมอยู่ในวงการเมืองระดับสูงได้สืบรู้มาแน่ชัดว่าพวกพ่อค้าบริษัทเงินทุนข้ามชาติของไต้หวันฮ่องกงญี่ปุ่นสิงคโปร์จะทุ่มเงินนับหมื่นๆล้านเข้ามากว้านซื้อที่ดินในแถบฝั่งทะเลตะวันออกเพื่อเก็งกำไรและเพื่อทำเป็นนิคมอุตสาหกรรมกำนันเฮงว่าเป็นฉากฉากเร้าใจให้เลือดสีน้ำเงินในตัวหลงจูชินเต้นระริกไปหมดด้วยความโลภโมโทสันอยากรวยเหนือเจ้าพ่อทั้งหลายก็แปลว่าเราต้องรีบกว้านซื้อที่ดินเป็นการใหญ่เสียงของหลงจูชินสั่นไปด้วยความละโมบเข้าทำนองน้ำขึ้นให้รีบตักใช่ไหมกำนันเฮงพยักหน้ารับเคร่งเครียดเอาจริงเอาจัง
ถูกแล้วเราจะช้าไม่ได้ต้องรีบเร่งส่งลูกน้องนายหน้าออกทำการกว้านซื้อที่ดินในย่านฝั่งทะเลตะวันออกอย่างขนานใจตั้งแต่ชลบุรีไประยองจันทบุรีต้องกว้านซื้อไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เรื่องเงินฝ่ายฉันไม่มีปัญหาหลงจูชินพูดเสียงดังฟังชัดหลังระบายลมหายใจยาวยังปลอดโปร่งในอารมณ์กำนันเฮงสอดรับโดยเร็วว่าผมหวังเช่นนั้นเพราะหลงจูสามารถจะเอาจากธนาคารใหญ่ๆได้สบายมากอยู่แล้วซ้ำเงินถุงเงินถังที่ฝังดินของหลงจูก็มีมหาศาลอีกด้วยเราย่อมสามารถจะกว้านซื้อที่ดินได้ไม่มีอั้นแต่อย่างไรก็ตามปัญหาต้องมีและมีแน่ๆปัญหาอะไรหลงจูชินเลิกคิ้วถามกำนันเฮงอัดบุหรี่เข้าปอดอึกใหญ่พ่นควันโพรแล้วบีก้นบุหรี่ลงกับจานเขียก่อนตอบว่าผมได้ข่าวมาแน่นอนเวลานี้เสียชัยรัตน์กับผู้กองจอได้ทำการอย่างเงียบๆกว้านซื้อที่ดินแถบนี้ไว้ได้หลายพันไร่แล้วทำไมกำนันเพิ่งมาบอกฉันตอนนี้หลงจูชินตกใจมากในตาลุกวาวทีเดียวกำนันเฮงยักไหล่ตอบเครียดๆว่าน้องชายของผมเพิ่งรู้เรื่องนี้จากวงในเลยบอกให้ผมทราบช้าไปหลงจูชินเอากำปั้นทุบหัวเข่าตัวเองแรงๆแสดงความเดือดดาลคำรามว่าทำไมไอ้สองคนนี้จะต้องเข้ามาพัวพันกับชะตาชีวิตของฉันอยู่ร่ำไปวะทางพระเรียกว่ามารพจนกำนันเฮงตอบเราจะปล่อยให้ผู้กองจอกับเสียชัยรัตน์มาเป็นคู่แข่งในเรื่องกว้านซื้อที่ดินต่อไปไม่ได้คืนปล่อยไว้ก็จะปั่นราคาที่ดินให้แพงขึ้นเป็นการแย่งซื้อตัดหน้าเราทุกรายไปหลงจูชินหัวเราะเบาๆอย่างดุร้ายมองหน้ากำนันคู่บารมีแล้วถามย้ายสัมมโนครัวสองคนนี้กลับไปอยู่เมืองนรกอย่างนั้นเหรอกำนันเฮงเสยะหัวเราะอย่างพอใจหลงจูเดาใจผมออกหมดไหนๆเราก็เปิดศึกล้างแค้นกับสองคนนี้อยู่แล้วเมื่อมีกรณีที่ดินกำลังบูมจนต้องแย่งกันซื้อเข้าอีกเช่นนี้ก็ยิ่งเป็นแรงกดดันที่จะต้องทำให้ฝ่ายเรารีบกำจัดผู้กองจอกับเสียชัยรัตน์โดยเร็วที่สุดข่าวล่าที่ผมได้รับมาผู้กองจอจะจับมือกับพวกพรานจ้อยพ่อของไอ้ทองเผือกทำสนามกอล์ฟในหุบเขาเพชรตาเสือมีชาวไร่ในหุบเขาเพชรตาเสือหลายรายแล้วยินดีขายที่ดินให้พรานจ้อยกับผู้กองจอเพื่อทำสนามกอล์ฟระดับมาตรฐานโลกครั้งนี้หลงจูชินตะลึงพึงเพลิดจนตัวชาดิกไปทุกขุมขนเพราะเป็นข่าวร้ายเหมือนสายฟ้าฟาดลงมากลางกระหม่อมยังไม่นึกฝันมาก่อนกำนันเฮงพร่ำต่อไปว่าเมื่อพรานจ้อยกับผู้กองจอดำเนินกิจการสนามกอล์ฟระดับมาตรฐานโลกนี้ไปผมเชื่อว่าไม่นานหรอกผู้กองจอจะต้องหาทางฮุบเอาพื้นดินของพรานจ้อยที่มีบ่อพลอยอยู่ใต้ดินขุมมหึมาไปกินหมดที่ไหนคนโง่เซอะหันเข้าหาทางธรรมะธรรมโมอย่างพรานจ้อยจะไปเท่าทันเล่ห์เหลี่ยมกลโกงของผู้กองจอกับเสียชัยรัตน์ที่ได้ชื่อว่าเป็นมาเฟียระดับ108มงกุฎตอนนี้เองที่หลงจูชินคำรามออกมาเหมือนกำลังจะกระอักเลือดตายเรื่องพรานจ้อยจะทำสนามกอล์ฟกับผู้กองจอเสียชัยรัตน์นี้เป็นปัญหาใหญ่ที่จะต้องรีบแก้ไขโดยด่วนก่อนปัญหาอื่นๆเสียแล้วหลงจูจะเอาอย่างนั้นหรือครับฉันจะปล่อยให้พรานจ้อยทำสนามกอล์ฟร่วมกับผู้กองจอและเสียชัยรัตน์ไม่ได้อย่างเด็ดขาดหุบเขาเพชรตาเสือนี้อยู่ในเขตอิทธิพลของฉันเปรียบได้กับเป็นถ้ำเสือถ้ำมังกรของฉันประการที่สองฉันต้องการซื้อที่ดินของพรานจ้อยมานานแล้วเพราะรู้ว่าใต้ดินผืนนั้นอุดมสมบูรณ์ไปด้วยอัญมณีมีค่ามหาศาลได้พยายามเจรจาขอซื้อกับพรานจ้อยมาแล้วหลายครั้งพูดจาโยกโยธาโน้นท่านี้น่ามันไส้เมื่อเรื่องมันเข้มข้นเข้ามาถึงขั้นนี้แล้วหลงจูจะเอายังไงพรานจ้อยถึงคราวดวงกุดเสียแล้วดวงกุดหมายความว่ายังไง
วะไม่น่าจะถามให้โง่ฉันหมายความว่าต้องเอาพรานจ้อยลงล้มในป่าช้าน่ะสิคนคนนี้พูดดีๆด้วยไม่ได้อีกแล้วเพราะหัวใจดำๆของมันไม่ต้องการจะขายผืนดินให้ฉันนั่นเองเมื่อไม่อยากจะขายก็สมควรให้ตายไปเสียเลยพรานจ้อยนักเลงไม่ใช่ย่อยอยู่นะเรื่องจะจัดการชาปนกิจศพคนคนนี้เห็นจะไม่ง่ายอีกอย่างอย่าลืมว่าครูบาอาจารย์ของพรานจ้อยคือหลวงพ่อลุยเสียล่ะหลวงพ่อลุยทำไมเอ้าก็รู้กันอยู่แล้วหลวงพ่อลุยไม่ใช่พระบ้านนอกธรรมดาแต่เป็นพระป่าที่มีความขลังความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เลื่องลือได้ข่าวว่าผู้กองจอกับเสียเชรัตก็ไปฝากตัวเป็นศิษย์มาแล้วหลวงพ่อลุยจะต้องให้ความคุ้มครองพรานจ้อยจึงเป็นการยากที่หลวงจู้จะเก็บพรานจ้อยให้ดาวดิ้นลงนรกได้ง่ายพูดถึงหลวงพ่อลุยแล้วฉันยังเจ็บใจไม่หายเหมือนแผลกัดน้องในหัวใจกรณีที่มีเรื่องลวนลามปลุกปล้ำพรทิพย์ลูกสาวของฉันไงล่ะผมว่าเรื่องหลวงพ่อลุยลวนลามปลุกปล้ำคุณพรทิพย์นั้นจะจริงเท็จแค่ไหนเราเอาผิดหลวงพ่อลุยได้ยากเพราะเป็นเรื่องรู้กันสองต่อสองระหว่างพรทิพย์กับหลวงพ่อลุยผมอยากจะให้หลวงจู้ตัดปัญหานี้ออกไปเสียจากสมองเพื่อจะได้ใช้สมองไปในทางอื่นให้เกิดประโยชน์เป็นต้นว่าจะจัดการกับพรานจ้อยผู้กองจอเสียชรัตนั้นจะต้องไม่ลืมที่จะกำจัดหลวงพ่อลุยด้วยเพราะหลวงพ่อลุยเป็นพลังลึกลับคุ้มกันคนพวกนี้อยู่เหมือนเป็นเทวดาอารักษ์ขอบใจที่กำนันให้สติแต่ฉันสมองแล่นมองเห็นทางที่จะล่อจอยชนให้พวกมันย่อยยับอับปราชัยแล้วเรียกว่าอ่านเกมทะลุปลุกปรงมองเห็นทางเอาชนะหลงจูจะเอายังไงเล่นไม่ยากให้พวกไอ้ดวงพนมสารคามไปจัดการเด็ดชีวิตพรานจ้อยเสียก่อนเป็นรายแรกด่วนที่สุดอย่าให้ได้ทันตั้งตัวติดแล้วก็รบรัดตัดความกำจัดหลงพอลุยไปเสียในคราวเดียวกันกำนันเฮงนิ่งอึ้งมองหน้าหลงจูชินเพราะนึกไม่ถึงว่าหลงจูผู้ยิ่งใจจะกำหนดแผนเหี้ยมเอาง่ายๆดื้อๆช่างดูไรเหตุผลเสียนี่กระไรวันนั้นภายหลังจะกลับจากบิณฑบาตและฉันข้าวแล้วพระอาจารย์ลุยกับพระยอดได้ถูกโยมเอารถมารับไปวัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีตามที่ได้นัดหมายกันไว้เนื่องในวาระมีการจัดอบรมพระปฏิบัติธรรมกรรมฐานทั่วประเทศขึ้นที่นั่นเป็นการจัดอบรมพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นภูริทัตตะเถระโดยเฉพาะก่อนขึ้นรถไปพระอาจารย์ลุยกำชับพรานจ้อยยมปถาคนสำคัญว่าให้ระวังฟืนไฟให้ดีถ้าเผลอเรออาจจะเกิดไฟไหม้ขึ้นได้ในระหว่าง7วันที่อาตมาไปทำหน้าที่วิปัสสนาจารย์ในการอบรมครั้งนี้มีสิ่งบอกว่าจะเกิดเหตุบางอย่างขึ้นที่สำนักสงฆ์ของเราพรานจ้อยรู้สึกสะดุ้งใจที่หลวงพ่อเพิ่งจะบอกตอนขึ้นรถจึงยกมือไหว้แล้วถามเหตุการณ์จะร้ายแรงมากไหมครับพระอาจารย์ลุยตอบเสียงเป็นปกติมันเป็นไปตามวิบากถ้าเราไม่ประมาทมีการระวังตัวอยู่เสมอทำปัจจุบันให้อยู่ในความระมัดระวังมีสติรู้รอบตัวเรียกว่าทำกรรมปัจจุบันให้ถูกต้องแล้วกรรมหนักที่มีมาก็จะลดกำลังน้อยถอยลงผ่อนหนักเป็นเบาหรือกรรมหนักนั้นถูกดับไปโดยง่ายก็ได้แก่กรรมเก่าในอดีตถึงจะมาแรงเหมือนพายุร้ายแต่ถ้าเรามีการเตรียมตัวตั้งรับป้องกันให้แข็งแรงแล้วความเสียหายก็จะลดน้อยลงได้ขนในกายพรานจ้อยลุกสู้ไปทุกขุมขนวันนี้หลวงพ่อครูบาอาจารย์มาแปลกเล่นเอาเรื่องวิบากเรื่องกรรมเก่ามาพูดสงสัยจะมีเหตุร้ายแน่แต่ท่านไม่พูดออกมาตรงๆด้วยเกรงจะเป็นการอวดอุตริมนุสธรรมเป็นอาบัติเสียงของพรานจ้อยใจกล้าชักแหบๆสั่นๆเสร็จแล้วเหตุที่เกิดขึ้นครั้งนี้เป็นวิบากกรรมของผมใช่ไหมครับพระอาจารย์ลุยหัวเราะเล็กน้อยพระพุทธองค์ตรัสว่าสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยไปจนถึงกระทั่งเรื่องใหญ่ย่อมไหลมาจากเหตุคือต้องมีสาเหตุจึงจะเกิดขึ้นเหมือนไฟจะไหม้ป่าในฤดูร้อนอันแห้งแล้งอบอ้าว
เหมือนอยู่ในเตาอบลมจะต้องพัดไปพัดมาให้ต้นไม้แห้งเสียดสีกันก่อนเสียดสีไปเสียดสีมาหนักๆเข้าก็เกิดความร้อนเป็นประกายไฟลุกไหม้ขึ้นมาเหมือนเราเอาไม้ไผ่แห้งๆสองอันมาสีกันให้เกิดไฟหุงข้าวได้นั่นแหละครูบาอาจารย์ไม่ตอบตรงคำถามเลี่ยงไปแบบนี้ยิ่งทำให้พรานใจใจจะกันปอดลอยขึ้นไปอีกครั้นจะซักเอาความมากไปก็ยำเกรงจึงได้แต่เพียงกล่าวว่าผมจะคอยระมัดระวังอย่างเต็มที่ตามที่หลวงพ่อเตือนจะให้ท้องเผื่อกับทุกคนในบ้านช่วยกันผัดเปลี่ยนเวรยามทั้งวันทั้งคืนจนกว่าหลวงพ่อจะกลับดีแล้วพระอาจารย์ลุยกล่าวสั้นๆก่อนจากไปในวันนั้นพรานจ้อยมองตามหลังรถไปใจคอเลื่อนลอยฟุ้งซ่านไม่สบายใจเอาเสียเลยอะไรจะเกิดขึ้นกันแน่ก็ไม่รู้หลวงพ่อลุยก็ไม่บอกออกมาให้ชัดแจ้งแดงแจ๋งคำพูดของท่านเหมือนใบหวยจะต้องใช้หัวสมองขบคิดตีให้แตกเอาเองขณะนั้นเองก็มีรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งแล่นตรงเข้ามามองเห็นได้ในระยะไกลพอสมควรมีคนซ้อนท้ายมาด้วยพรานจ้อยเสียวาบติดทองน้อยบอกตัวเองด้วยความผวามือปืนมอเตอร์ไซค์ละมั้งจึงรีบหลบฉากเข้าที่กำบังหลังสมถมพุ่มไม้เอามือคลำที่เอวตัวเองด้วยความเคยชินเพื่อจะดึงเอาปืน11มม.คู่ชีพออกมาขึ้นลำเตรียมพร้อมรับมือกับศัตรูแต่เมื่อพบกับความว่างเปล่าไม่มีปืนก็นึกได้ว่าตัวเองถือศีล8ปล่อยวางอาวุธสำหรับประหัตประหารชีวิตสรรพสัตว์เสียแล้วจึงได้แต่ถอนใจใหญ่ระลึกตรึกเอาอำนาจคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งในยามนี้รถเครื่องขนาด250ซีซีคันนั้นแล่นส่งเสียงไม่ดังนักเลี้ยวเข้ามาจอดที่หน้าสำนักสงฆ์ของหลวงพ่อลุยคนขับในชุดกางเกงขายาวเสื้อแขนสั้นเมื่อถอดหมวกกันน็อกออกแล้วกลายเป็นหญิงสาวสวยใช้ลายสครานตาทำเอาพรานจ้อยตะลึงส่วนคนที่นั่งซ้อนท้ายมาเมื่อถอดหมวกกันน็อกแล้วก็เป็นผู้หญิงสาวเหมือนกันตัดผมสั้นคล้ายผู้ชายแต่สวยเฉียวคมแบบทอมบอยสองสาวแปลกหน้านี้เขาไม่เคยรู้จักและไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนจะมาดีหรือมาร้ายก็ไม่รู้เพราะหมู่นี้พระสงฆ์องค์เจ้ากำลังเผชิญศึกใหม่แผนนารีพิฆาตไปทั่วอาณาพุทธจักรเป็นยุคสมัยมารกำเริบเสบสารลุยและล้างผลาญพระศาสนาอิสตรีสองคนเถื่อนนี้จะมามีแผนพิฆาตสำนักสงฆ์แห่งนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้จำจะต้องออกไปเผชิญหน้าถามไทยดูให้รู้ฟอร์มถึงหากจะเป็นมือปืนหญิงที่ศัตรูส่งมาพิฆาตตนก็ไม่กลัวเพราะมีของดีอยู่เหมือนกันจึงยกมือขึ้นจบกล่าวใช้ลิ้นดุลเพดานปากอัดใจอึดใจกลั้นลมไว้แล้วบริกรรมพระคาถาในใจว่าพุทธังบังข้างซ้ายธรรมังบังข้างขวาสังฆังบังกายาอรหังพุทโธนะโมพุทธายะนี้เป็นพระคาถาพระพุทธเจ้า5พระองค์ที่พระอาจารย์ลุยประสิทธิ์ให้ไว้สำหรับป้องกันตัวเมื่อถึงคราวขับขันในทุกเรื่องทุกกรณีจักสามารถช่วยตัวเองให้ไม่อับจนเมื่อพรานจ้อยปรากฏตัวออกมาจากที่กำบังให้เห็นหญิงสาวทั้งสองก็ยกมือไหว้อย่างแช่มช้อยน่ารักพร้อมกับรอยยิ้มหวานเยิ้มมีเสน่ห์กราดมาทำเอาหัวใจพรานชราวัยดึกไขว้เขวไปเหมือนกันนี่ขนาดถือศีล8ยังอดที่จะหวั่นไหวเหมือนสนต้องลมไม่ได้ถ้าเป็นคนธรรมดาไม่ประสีประสาศีล5น่ากลัวจะหลงเสน่ห์เสร็จแน่ตูฆ่าเขานึกในใจพลังยกมือรับไหว้คุณลุงเป็นมัคคนายกที่นี่ใช่ไหมคะใช่ครับมีธุระอะไรหรือพรานจ้อยพยายามสำรวมวาจาและสังเกตท่าทีกิริยาจะมาดีหรือมาร้ายหลวงพ่อลุยอยู่ไหมคะคำถามของหญิงสาวทำให้พรานจ้อยรู้สึกเคลือบแคลงเพราะหล่อนขี่มอเตอร์ไซค์สวนทางกับรถหลวงพ่อลุยก็น่าจะรู้อยู่แล้วจึงตอบว่าหลวงพ่อนั่งรถออกไปเมื่อสักครู่นี้เองเอ๊ะทำไมไม่สวนทางกับเรานะสาวสวยคนขับหันไปปรารภกับเพื่อนสาวก็ได้รับคำตอบว่าคงจะเป็นตอนที่เราเข้าไปซื้อธูปเทียนในร้านกาแฟเจ๊กข้างทางละมั้งแล้วไม่เห็นรถของหลวงพ่อที่สวนออกไปจริงสาวคนสวยพยักหน้ารับแล้วหันมาทางพรานจ้อยแม้โชคไม่ดีเลยไม่ได้พบหลวงพ่อลุยตั้งใจจะมากราบขอของดีจากท่าน
คุณลุงพอจะทราบไหมคะว่าหลวงพ่อไปไหนเมื่อไรจะกลับหลวงพ่อไปเทศที่ต่างจังหวัดอีกหลายวันถึงจะกลับพรานจ้อยตอบอย่างกว้างๆไม่ระบุสถานที่วันเวลาเป็นที่ชัดเจนเพราะไม่ไว้ใจหญิงสาวแปลกหน้าทั้งสองเกรงจะมีแผนนารีพิฆาตครูบาอาจารย์ของตนให้เสียหายเพราะได้รับบทเรียนจากคราวกรณีลูกสาวหลงจู้ชินมาหนึ่งแล้วหญิงสาวเม้มริมฝีปากสีกลิบกุหลาบครุ่นคิดเคี้ยวขนมกองงามขมวดเข้าหากันแสดงความวิตกกังวลแล้วว่าเราสองคนมีเคราะห์ดวงชะตาไม่ดีเลยในระยะนี้ค่ะที่มาหาหลวงพ่อวันนี้ก็อยากจะอาบน้ำมนต์สะเดาะเคราะห์ต่ออายุเสริมชะตาสิริมงคลเพราะได้ข่าวเล่าลือโด่งดังว่าท่านเป็นพระที่เก่งทางนี้แล้วยังสามารถพาญาติโยมไปทวนรกสวรรค์พระนิพพานได้อีกด้วยพรานจ้อยรู้สึกขัดหูได้ตอบว่าหลวงพ่อลุยไม่ใช่พระไสยศาสตร์ที่ทำการเสริมชะตาราศีสืบอายุให้ชาวบ้านเหมือนพระเดรัจฉานวิชาบางประเภทถ้าว่าสำหรับการพาศรัทธาญาติโยมไปนรกสวรรค์และพระนิพพานนั้นหลวงพ่อลุยสามารถพาไปได้จริงสาวสวยทั้งสองสนใจขึ้นมาทันทีไปได้อย่างไรคะต้องเสียเงินค่าทัวร์เที่ยวละเท่าไหร่พรานจ้อยยิ้มเล็กน้อยอย่างสำรวมก่อนตอบว่าทัวร์นรกสวรรค์นิพพานของหลวงพ่อลุยไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียววีซ่าพาสปอร์ตหนังสือเดินทางไปทัวร์นรกสวรรค์พระนิพพานที่หลวงพ่อลุยจอกให้ก็คือศีลสมาธิปัญญาคือต้องปฏิบัติตนให้อยู่ในอริยมรรค8อย่างเอาจริงเอาจังจนได้บรรลุธรรมอย่างน้อยต้องได้โสดาบันนั่นแหละถึงจะมีกำลังจิตกำลังภายในถอดกายทิพย์ไปเที่ยวทัวร์แดนนรกสวรรค์พระนิพพานกับหลวงพ่อลุยได้เข้าใจหรือยังหญิงสาวทั้งสองมองหน้ากันแล้วหัวเราะตีหน้างงๆคนไว้ผมสั้นหน้าตาเหมือนทอมบอยตอบกลัวหัวเราะว่าคุณลุงพูดธรรมะชั้นสูงฟังไม่เข้าใจหรอกค่ะเราเข้าใจแต่ทัวร์นรกสวรรค์นิพพานที่ต้องจ่ายเงินครั้งละ 5,000 ครั้งละ 10,000 ที่บางสำนักจะทำอยู่มาหลายปีแล้วพรานจ้อยแอบถอนใจยาวรู้สึกสงสารหญิงสาวทั้งสองที่เป็นประเภทบัวใต้น้ำไม่รู้เรื่องธรรมะธรรมโมอะไรเอาเสียเลยคืนอธิบายขยายความให้ฟังก็เสียเวลาเปล่าเหมือนเป่าปีสีซอให้ลิงข้างบางชนิดฟังฉะไหนจะรู้เรื่องสาวอีกนางเอ่ยขึ้นลอยๆคุณลุงอยู่เฝ้าสำนักสงฆ์ที่นี่คนเดียวหรือคะก็ช่วยกันดูแลหลายคนเป็นพวกลูกๆของฉันนั่นแหละพรานจ้อยตอบตามความเป็นจริงหญิงสาวทั้งสองมองสอดสายสายตาผ่านสวนผลไม้ไปที่บ้านของพรานจ้อยที่เห็นลับล่ออยู่ลึกเข้าไปในดงไม้เห็นสุนัข2ถึง3ตัวไล่หยอกล้อฝูงไก่อยู่ลานบ้านแต่ไม่เห็นมีคนจึงเปรยว่าบ้านคุณลุงน่าอยู่นะคะเงียบดีจังไม่เห็นมีคนพลุกพล่านเลยพวกลูกๆไปทำไร่ทำสวนกันก็เลยเงียบไปหน่อยคุณลุงอยู่คนเดียวไม่กลัวหรือคะจะกลัวอะไรฉันอยู่ที่นี่มานานแล้วไม่เห็นมีอะไรเมื่อมาไม่พบหลวงพ่อจะฝากของถวายไว้ให้ท่านได้ไหมคะมีอะไรจะถวายท่านล่ะเป็นพวกของแห้งๆไม่ใช่อาหารเพนหรอกค่ะในกล่องนี้มีคิลานเภสัชยารักษาโรคกับพวกนมกระป๋องโอวัลตินชาจีนอย่างดีเป็นต้นหญิงสาวอธิบายในขณะที่คนไว้ผมสั้นล้วงเอากล่องกระทัดรัดจากย่ามที่สะพายอยู่ส่งให้พรานจ้อยรับเอาไว้แล้วจะถวายหลวงพ่อให้เมื่อท่านกลับมาแล้วพรานจ้อยผู้ถือศีล8บอกอย่างมีไมตรีด้วยใจซื่อรู้สึกกล่องหนักอึ้งพอดูหญิงสาวกระพุ่มมือไหวอย่างแช่มช้อยขอพระคุณค่ะถือโอกาสลาเลยนะคะพรานจ้อยก้มศีรษะรับเพราะอมกล่องของถวายอยู่ไม่สามารถยกมือรับไหว้ได้ขมองตามหญิงสาวทั้งสองไปขึ้นรถมอเตอร์ไซค์อย่างเงียบๆขณะเดียวกันนั้นในที่ไกลออกไปกำนันเฮงซึ่งกำลังส่องกล้องทางไกลอยู่ก็ลดกล้องลงจากสายตาพร้อมออกคำสั่งกับลูกน้องว่าบอกให้ไอ้น้อมลงมือได้แล้วเร็วเข้าลูกน้องคนนั้นยกวิทยุมือถือสั่งการตามคำสั่งอย่างไม่รอช้า